นะครับเขาก็มาดูแลหลังคลอดถ้ามาที่คลินิกเลยค่ะค่าใช้จ่ายก็ถ้าทำทั้งวันนี่ก็วันละ 2,000 นะในเมืองไทยเรานะถ้าไปเมืองนอกคุณไปทำสามารถเปิดคอร์สดูแลหลังคลอดทำทั้งกระบวนการตัวนี้ได้นะนะมันจะ make cost ได้เยอะเลยนะน่าสนใจแล้วมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นคอร์สฟื้นฟูสุขภาพสตรีด้วยทำให้เขากลับมาสวยงามนะรูปทรงนะครับแล้วก็มดลูกหรือผิวพรรณเขาแข็งเขาสวยงามกลับมาใกล้เคียงกับก่อนคลอดเลยหรืออาจจะดีกว่าคลอดด้วยซ้ำเขาซ้ำนะเพราะบางคนถ้าสมัยก่อนเวลาคลอดแล้วไม่ดูแลปล่อยเนื้อปล่อยตัวมันก็เลยกลายเป็นว่ารูปร่างอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปช่องคลอดอะไรก็มีปัญหาทำให้เกิดหย่อนยานนะฮะก็อาจจะเกิดปัญหาทั้งครอบครัวนะฮะเกิดปัญหาครอบครัวตามมาได้เหมือนกันนะผู้ชายก็จะมองว่าโอ้ยทำไมแย่อย่างนี้นั้นเป็นเรื่องสำคัญนะถือว่าคอร์สนี้เนี่ยผู้หญิงให้ความสนใจถ้าให้ education ให้ข้อมูลเขาที่ดีๆนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆปากช่องคลอดปากช่องคลอดมีกล้ามเนื้อรวมกลมๆรอบๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรียกว่าสฟิงเตอร์วาจินาสฟิงเตอร์คือกล้ามเนื้อหูรูดนะก่อนที่จะออกยังปากช่องคลอดเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อตัวนี้คุมเป็นตัวบีบปิดเปิดไว้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ฝึกได้เหมือนกันถ้าเราฝึกพอเราฝึกปั๊บนะครับก็ทำให้กระชับนะทำให้แข็งแรงเวลาร่วมเพศมีการเกร็งตัวนี้เมื่อไหร่มันก็จะรัดอวัยวะเพศผู้ชายทำให้รู้สึกแน่นกระชับดีขึ้นนะฮะเวลาจะคลอดนะก็จะตัดกล้ามเนื้อนี้ผู้หญิงก็จะมีผู้หญิงที่มีลูกมากๆแพทย์ก็จะแนะนำให้ขมิบช่องคลอดเยอะๆเพราะว่ามันต้องตัดตัวนี้ออกถ้าไม่ตัดแล้วก็มีปัญหาว่าเด็กอาจจะออกไม่ได้พอตัดไอ้กล้ามเนื้อตัวนี้ก็บาดเจ็บนะครับพอบาดเจ็บแล้วเขาเย็บให้ก็จริงมันก็บางทีมันบาดเจ็บมันก็เลยไม่แข็งแรงงั้นวิธีการหลังคลอดแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ควรเขาก็แพทย์ก็จะแนะนำให้คนไข้เนี่ยขมิบช่องคลอดบ่อยๆฝึกกล้ามเนื้อตัวนี้ให้กลับแข็งแรงกลับมาเหมือนเดิมนะและอีกตัวคือสฟิงเตอร์ A9 ก็คือเอนัสก็คือทวารหนักนั่นเองก็เป็นกล้ามเนื้อที่เป็นกลมๆวนอยู่รอบๆทวารหนักนะครับแล้วอย่างที่บอกถ้ากล้ามเนื้อตัวนี้มันฉีกขาดเมื่อไหร่ก็กั้นอุจจาระไม่ได้นะก็คือตัวนี้นะอันนี้เป็นช่องคลอดนะช่องคลอดก็มีกล้ามเนื้อเห็นไหมเนี่ยนะเป็นตัวคุมรอบๆอยู่กล้ามเนื้อหูรูดนั่นเองของรูทวารหนักตรงนี้เห็นไหมก็มีกล้ามเนื้อหูรูดสฟิงสเตอร์ A9 เห็นไหมรัดอยู่นะเป็นลายๆเนี่ยนะทำให้ควบคุมอุจจาระได้นั้นถ้าตัวนี้ฉีกขาดก็มีปัญหาทำให้ควบคุมจระไม่ได้นะฮะอันนี้บางคนไปเรียกว่าตรงนี้กระบังลมโบราณแต่จริงๆมันคือกลุ่มของกล้ามเนื้อนะชุดนี้นั่นเองอันนี้ของเพศชายของเพศชายตรงนี้ก็จะมาที่รูทวารหนักเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นเพนนิสเลยนะครับซึ่งจะต่างของผู้หญิงนะของสตรีเรานี่ก็จะมีช่องมีรูตัวนี้ vaginal orifice นะก็คือช่องปากช่องคลอดนั่นเองแล้วก็ด้านบนเหนือขึ้นไปก็จะเป็น urethral orifice ก็คือช่องที่ทำให้น้ำปัสสาวะออกและชื่อข้างบนสุดก็จะเป็น clitoris นั่นเองเรียงกันลงมานะเรียงกันลงมาจากหน้าไปหลังนะฮะมาดูตรงนี้ชัดเจนมากขึ้นถ้าเราเอาอวัยวะมดลูกออกนะเอายกมดลูกออกไปแล้วกระเพาะปัสสาวะออกไปเลยเรามาดูวิวด้านในของโครงสร้างกับเราอันนี้เป็นเชิงกรานเชิงกรานก็จะมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับซึ่งมาเกาะที่กระดูกเนี่ยสีแดงๆขวามือหรือตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อที่ไอเดคัสนะหรือเป็นตัวที่กล้ามเนื้อในการช่วยงอสะโพกซึ่งมันจะกล้ามเนื้อตัวนี้จะเข้าไปกดลำบากมากเพราะอวัยวะมันบังหมดนะมันอยู่ด้านในถ้าเราออกไปปั๊บเราจะเห็นว่าอันนี้เหมือนเป็นอะไรครับเหมือนเป็นผนังคือกล้ามเนื้อกลุ่มที่เราว่ามาทั้งหมดมันเหมือนเป็นผนังที่รองไว้ไม่ให้อวัยวะทั้งบนตกหย่อนลงไปข้างล่างนั่นเองนะเหมือนเป็นตัวรองไว้อย่างนะเป็นตัวรองไว้นะนี่ก็เป็นรูของทวารหนักที่เรามองจากวิวบนขึ้นมา
แล้วก็มีกลุ่มของกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้นี้ทั้งหมดถ้าเราเอ็กซ์เซอร์ไซส์เราคอมมิตบ่อยๆมันจะฝึกกล้ามเนื้อตรงนี้ทั้งหมดเลยครับแล้วกล้ามเนื้อตัวนี้จะแข็งแรงและจะป้องกันไม่ให้ยิ่งผู้หญิงเนี่ยป้องกันไม่ให้มดลูกมันเคลื่อนต่ำลงมานะฮะมีความสำคัญช่วยในการควบคุมการขับถ่ายการปัสสาวะนะฮะได้ดีด้วยนะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อหลายมัดเลยนะวาลโบมีหลายมัดมัดเล็กๆเราเรียกเป็นกลุ่มเป็นกล้ามเนื้อกลุ่มกระบังลมด้านล่างนั่นเองอันนี้เป็นอีกวิวหนึ่งนะก็เช่นกันนี่เป็นกล้ามเนื้อก้นนะฮะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อรีเวเตอร์เอไนต่างๆเอนะรีเวเตอร์ก็เป็นตัวยกแปลว่ายกหรืออีลิเวตนั่นเองเป็นตัวยกหรือกระชับไปงั้นกลุ่มกล้ามนี้ถ้าเมื่อกี้เรามองจากวิวบนลงมาจากท็อปลงมานะบอททอมแต่นี้เรามองจากข้างล่างขึ้นไปเราก็จะเห็นว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่เป็นตัวพยุงไว้และตัวนี้ก็เป็นสฟิงเตอร์เอไนนะฮะกล้ามเนื้อหูรูดของเล็กตั้มแล้วก็นี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อหูรูดของสฟิงเตอร์วาเจน่าอะไรนะฮะเป็นตัวควบคุมเป็นกล้ามเนื้อหูรูดอีกชุดหนึ่งแล้วก็จะมีกล้ามเนื้ออื่นมาช่วยอีกนะเป็นแผงคุมไม่หมดเลยครับงั้นกล้ามเนื้อพวกนี้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้หมดเลยครับนะฮะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็จะเกิดประโยชน์นะอันนี้ก็ถ้าผ่าอีกวิวหนึ่งนะฮะเราก็จะเห็นอันนี้รีเวเตอร์เอไนเอาอวัยวะออกไปแล้วมีด้านหลังก็จะมีกลุ่มของกล้ามเนื้อแล้วก็จะให้เห็นอันนี้กระดูกหัวเหนากระดูกหัวเหนาของเราพิวิสด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะให้ดูว่ามันมีเส้นประสาทนะและเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงมาเลี้ยงอวัยวะภายในนี้ด้วยนะครับมีเส้นเลือดมาเลี้ยงอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายในมดลูกของเรานะต้องมีเลือดมีอาหารมาเลี้ยงมีเส้นประสาทรับความรู้สึกด้วยนะเวลาที่มดลูกเราปวดในมดลูกปวดรอบเดือนเนี่ยมันเกิดจากเส้นประสาทพวกนี้ที่อยู่ข้างในนะครับทีนี้มาดูแคมเล็กนะเมื่อกี้เราเข้าไปนะมันเข้าไปด้านในแล้วออกมาด้านนอกอีกแล้วหรองงแคมเล็กเลมบีเมเจอร่านะฮะซึ่งอย่างที่บอกแล้วมันไม่มีขนนะตอนบนก็บรรจบกันกลายเป็นฟิสโซลิสนั่นเองนะครับแต่นี้มาดูตัวเวสติบูลคืออะไรนะเวสติบูลก็คือตัวที่นี้ทั้งหมดนะก็คือตัวที่เหมือนเป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างอะไรครับแคมเล็กนั่นเองทั้งหมดนี่เลยซึ่งเวสติบูลเนี่ยนะถ้าเราดูจากรูปเนี่ยแน่นอนนะมันก็ประกอบไปด้วยช่องนะเป็นพื้นที่นะเวสติบูลเนี่ยเป็นพื้นที่บริเวณเรียวๆเหมือนลูกไข่เนี่ยก็เป็นช่องที่อยู่ของยูเรทรัลออริฟิสก็คือช่องทางเดินปัสสาวะช่องเปิดนะรูเปิดทางเดินปัสสาวะแล้วก็วาจินอลออริฟิสก็คือรูเปิดของหรือปากช่องคลอดนั่นเองแล้วก็จะมีปากช่องคลอดก็จะมีเยื่อปิดอยู่ที่เรียกว่าไฮเมนหรือเยื่อพรหมจารีอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวก็จะเห็นกว้างมากขึ้นนั้นเวสซิบูก็อย่างที่บอกเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่างเลเบียเมเจอร่าหรือไมโนร่านะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างเยื่อเมือกนะทั้งสองข้างเนี่ยมีเยื่อเมือกแล้วก็เป็นบริเวณที่มีช่องเปิดอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีรูของอะไรบ้างนะนี่บริเวณนี้นั่นเองนอกจะมีต่อมนะมีต่อมอยู่ด้านข้างๆอยู่สองด้านเราเรียกว่าสเกนิแกนตัวต่อมตัวนี้มีหน้าที่ขับซีเครชันนะขับของเหลวหล่อลื่นออกมานะแล้วก็มีบาโทรินแกนเนี่ยซึ่งมาเปิดบริเวณนี้ด้วยก็จะทำหน้าที่ขับน้ำเมือกออกมาในหล่อลื่นนะในช่องคลอดขณะที่เกิดความรู้สึกทางเพศนั้นผู้หญิงเราที่มีความรู้สึกทางเพศก็จะมีน้ำหล่อลื่นออกส่วนนี้เป็นตัวคล้ายๆกับของผู้ชายอยู่ที่ไหนครับของผู้ชายอยู่ที่ต่อมไหนครับฮัลโหลจำได้ไหมของผู้ชายมีหลังน้ำหล่อลื่นออกมาอยู่บริเวณไหนต่อมไหนที่ทำหน้าที่หลังน้ำหล่อลื่นออกมารู้ไหมต่อมอะไร
ต่อมขับเมือกหรือคาวไม่ใช่คาวขับเมือกหรือคาวสเปอร์แกนใช่ไหมที่มาหล่อลื่นเพื่อให้เกิดการหล่อลื่นแล้วก็ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของผู้หญิงอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะของผู้หญิงก็มีก็คือเวสซิบูลนี่เองนะฮะก็เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างแคมเล็กที่จันบอกไปแล้วเมื่อกี้นะคริสโตลิสมีหน้าที่อะไรคริสโตลิสเองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันพัฒนามาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันกับเพนนิสของผู้ชายถูกไหมมีลักษณะเหมือนกันเหมือนคล้ายการถูนะฮะเรียวๆแล้วก็ปลายโตขึ้นมาแล้วก็มีผิวหนังอบอุ้มอยู่ทางตอนบนนะที่มาบรรจบกันนะก็ประกอบไปด้วยเนื้อที่แข็งตัวขึ้นซึ่งมีลักษณะเป็นอิเล็กทรายที่ชูความยืดหยุ่นได้เหมือนกันตรงคริสโตลิสเองเนี่ยก็ถึงบอกว่ามีเส้นเลือดมีเส้นประสาทมาเลี้ยงจำนวนมากนั้นจึงเป็นจุดที่ทำให้เกิดความไวต่อความรู้สึกเมื่อซึ่งเทียบได้กับองคชาตของเพศชายนะคริสโตลิสตรงนี้ของผู้หญิงเทียบได้กับเพนิสของเพศชายนะครับแล้วเยื่อพรหมจารีล่ะไฮเมนอันนี้ก็เป็นเยื่อบางๆที่ปิดอยู่ที่ปากช่องคลอดนะครับตรงเยื่อไฮเมนเนี่ยก็จะมีรูนะอยู่ตรงกลางรูนี้ทำเพื่ออะไรจะมีรูเปิดอยู่แต่ก็ไม่ใหญ่มากนักนะรูเปิดตัวนี้ก็ทำหน้าที่ให้ประจำเดือนหรือโลหิตฤดูเขาไหลออกมาครับแต่ถ้าปรากฏว่าไอ้รูนี้ไม่มีหรือบางทีไอ้ตัวไฮเมนเนี่ยหนาตัวแล้วปิดหมดเลยก็จะเกิดปัญหาว่าเวลาผู้หญิงมีรอบเดือนฤดูออกไม่ได้เป็นได้นะครับคนนี้ถึงเวลามีรอบเดือนกับปวดแล้วก็ไม่มีเลือดออกนั่นแสดงว่าไอ้แผ่นตัวนี้มันยึดติดต้องไปผ่าตัดครับต้องไปให้หมอเอากรรไกรตัดออกให้เปิดช่องมันนั่นเองนะครับหรือเยื่อพรหมจารีนี้เวลาที่โดนร่วมเพศครั้งแรกเลยเนี่ยเขาก็จะต้องฝากเยื่อพรหมจารีนี้ไปก็จะทำให้เกิดการฉีกขาดได้หรือในกรณีที่เล่นกีฬาเป็นไงฮะนักกีฬากระโดดโลดเต้นหกก็ล้มหกก็ลุกนะฉีกแข้งฉีกขาแรงๆก็ทำให้ฉีกขาดได้เหมือนกันนะครับนะฉะนั้นเราก็บางคนไม่มีอย่างที่บอกอาจารย์บอกว่าบางคนไม่มีไอรูเปิดของเยื่อพรหมจารีก็ต้องไปทำการผ่าตัดเราเรียกว่าฮีมาโตคาโปสนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเกิดปัญหาว่าฤดูไม่ออกเลือดก็จะไปคั่งอยู่ในมดลูกก็จะปวดท้องมากทุกเดือนเลยแล้วก็ฤดูไม่ออกทางการแพทย์ก็ต้องเอากรรไกรไปตัดเขานะเพื่อเปิดทางให้เลือดหรือโลหิตฤดูออกมาเนาะส่วนภายในนะครับภายในก็เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ internal genital organs ก็เข้าไปด่านแรกเลยก็คือวาไจน่าหรือช่องคลอดนั่นเองเมื่อหลุดปากช่องคลอดแล้วก็เข้าไปที่ช่องคลอดตัวนี้ก็มีลักษณะเป็นท่อยาวๆนะครับจากปากช่องคลอดถึงปากมดลูกเป็นช่วงที่ปากอยู่ตั้งแต่ปากช่องคลอดถึงปากมดลูกอยู่ระหว่างหลอดปัสสาวะและก็ทวารหนักนะฮะด้านหน้าก็เป็นหลอดปัสสาวะด้านหลังก็เป็นทวารหนักเพราะฉะนั้นถ้ามันมีผนังกั้นอยู่ในบางคนเนี่ยนะผนังระหว่างทวารหนักเนี่ยเกิดการฉีกขาดก็อาจจะมีทำให้เกิดอุจจาระเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่องคลอดได้เชื่อไหมเป็นไปได้นะเกิดการฉีกขาดอุจจาระเข้ามาอยู่ในช่องคลอดได้เลยนะแล้วเกิดการติดเชื้อรุนแรงได้ด้วยนะครับงั้นซึ่งปกติตรงส่วนเนี้ยตรงช่องคลอดก็ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของประจำเดือนที่ออกสู่ภายนอกนะหรือฤดูของผู้หญิงนั่นเองเป็นทางผ่านของตัวเชื้ออสุจิด้วยน้ำเชื้อน้ำกรามใช่ไหมที่จะผ่านเข้าไปสู่ปากมดลูกแล้วก็เข้าไปสู่รังไข่เข้าไปสู่ปีกมดลูกนั่นเองนะครับที่ปากช่องคลอดนั้นก็มีเยื่อพรหมจรรย์นะครับอยู่อันนี้ก็จะข้ามไปเขาบอกว่าความยาวของวาเจน่านี่ก็อยู่ที่ประมาณ6เซน6ถึง7เซนติเมตรก่อนที่จะถึงปากมดลูกหรือเซอร์วิกเนี่ยฮะ CERVIX นะฮะเซอร์วิกแปลว่าปากใครอยากจะซื้อเซอร์วิกตรงนี้ไหมนะพูดไม่เพี้ยนๆเซอร์วิกส์
นะไม่ใช่ซีวิกถ้าซีวิกนั้นรถเนาะยี่ห้อรถรุ่นของรถนะครับนะอันนี้ก็เป็นนั้นช่องคลอดวาจาน่าของเราก็อยู่ที่ประมาณ6เซน7เซนติเมตรอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรากลับมาดูนะก็คือตรงนี้นั่นเองเห็นไหมยาวมาก็เป็นทางผ่านของฤดูออกมาหรืออสุจินะน้ำกามเข้าไปต้องผ่านช่องนี้ก่อนนี่มาดูตัวมดลูกตัวมดลูกเอ๋ยเนี่ยเราเรียกว่ายูเทรัสยูเทรัสก็ได้ก็มีลักษณะคล้ายผลชมพู่นะความยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตรกว้าง4เซนติเมตรหนาประมาณ2เซนติเมตรนะ6คูณ4คูณ2นะส่วนใหญ่ก็อยู่ข้างบนฮะส่วนกระเป๋าเป็นโค้งใหญ่อยู่ข้างบนส่วนเล็กๆก็อยู่ด้านล่างซึ่งนะครับตัวมดลูกเนี่ยก็ติดต่อกับช่องคลอดหรือวาเจน่าตัวเมื่อกี้นี้นะซึ่งก็จะผ่านปากมดลูกนี่ตัวมดลูกเองเนี่ยก็จะทำมุมกับช่องคลอดนะฮะโดยการลักษณะเขาจะเอียงตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยไม่ได้ตั้งตรงเหมือนอะไรทั่วไปแต่เอียงตัวนั้นมดลูกทำหน้าที่อะไรครับมดลูกก็มีหน้าที่นะฮะทำหน้าที่ให้เกิดฤดูนั้นนั่นเองภายในก็จะเป็นผนังมดลูกช่องภายในและก็เป็นที่อยู่ของเด็กในครรภ์นะเด็กจะต้องมาฝังตัวอยู่ที่ตัวมดลูกนะโพรงมดลูกก็มีเนื้อที่ประมาณ 3-4 ลูกบาศก์เซนติเมตรเองหรือ44ในสภาวะปกตินี่เล็กมากนะแต่เวลาตั้งครรภ์เนี่ยมดลูกสามารถขยายได้สามารถบรรจุน้ำได้ 3,000-500 ซีซีเลยขยายกี่เท่าตัวเนี่ย 1,200 2ถึงเป็นพันหรือเป็นพันเท่าเลยนะครับขนาดที่เล็กปกติมีนิดเดียวเองนะปริมาตรที่จะรับภายในได้แค่2 3ถึง4ซีซีเองแต่ปรากฏว่าเวลาตั้งครรภ์นะลูกเติบโตได้โอ้โหได้ 3,000 ถึง 5,000 ซีซีเลยนะบรรจุน้ำได้3ลิตรถึง5ลิตรเลยเนาะขยายเยอะเลยของหนูวัสนานี่มีลูกมีบุตรยังเนี่ยแต่งงานมาแต่งงานได้ยินกันแต่งงานนานหรือยังแต่งงานนานหรือยังยังคุมอยู่หรอคะคุมกำเนิดอยู่แล้วกะจะมีเมื่อไหร่กันนะเอ้าโอ้ยทำไมอย่างนั้นมันก็ผิดธรรมชาติเด้อทำไมอ่ะเอ้าคิดงั้นไม่ได้หรอกเอ้าธรรมชาตินะเราฝืนธรรมชาติก็หนูเห็นน้องใบกลัวแล้วน่ารักแต่ว่ากลัวไม่ต้องไปกลัวว่าวายอะไรจะขนาดนั้นเราทีอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปเราต้องมองเป็นเรื่องธรรมชาติไม่งั้นชีวิตเรามันจะขาดความสมดุลถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราแก่ตัวไปเนี่ยเนาะแต่ก็โอเคเมืองนอกหลายคนหรือต่างประเทศหลายคนมองดูว่าความเป็นโสดแต่ถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีปัญหาสังคมไทยมันต้องมีลูกอ่ะอย่างหนูอ่ะเป็นลูกพ่อแม่เนี่ยเราก็สร้างความสุขให้กับพ่อแม่ถูกไหมถึงจุดหนึ่งเราก็ลูกเราดูแลเราช่วยเหลือเรามันก็เป็นสังการตอบแทนซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างความสุขทางใจอายุเยอะแล้วนะไม่เยอะหรอกแหมรีบมีได้แล้ว โอเคต่อไปโอ้ยยังสี่ห้าบางคนนั้นมันขั้นต่ำบางคนอาจจะถึง50 vary ได้ถึง50นะงั้นควรจะมีได้แล้ว30กว่านะนี้มาดูตัวเนื้อมดลูกเลยตัวมดลูกเขาประกอบไปด้วยนะแบ่งเป็น3ชั้นนะชั้นนอกสุดเราเรียกว่าซีโรซ่าซึ่งจะเป็นเยื่อบางๆคลุมมดลูกอยู่มีคลุม3ชั้นเลยนะฮะซึ่งตามจริงก็คือเยื่อบุช่องท้องนั่นเองนะมันเป็นตัวคลุมส่วนชั้นกลางนั่นก็จะเป็นกล้ามเนื้อนะชั้นกลางเป็นกล้ามเนื้อนะฮะมดลูกเนี่ยต้องประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่เรียกว่าไมโอมีเตรียมเป็นกล้ามเนื้อของมดลูก
ซึ่งก็จะมีหลายชั้นเรียงตัวประสานกันทำให้มดลูกมีความแข็งแรงนะเรียงตัวสลับกันนะไปมาแต่ปรากฏว่าการเรียงตัวมักไม่เป็นระเบียบมากนักนะครับชั้นในสุดเราเรียกว่าเอนโดเมตเทรียมนะจะแบ่งเป็น3ชั้น